ความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวนะครับมีตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางตั้งแต่ข้าวเปลือกยันข้าวสารนะครับเพราะว่าล่าสุดหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจรายงานนะครับโดยรายงานผลสอบของอนุกรรมธิการเกษตรของวุฒิสภาได้ตรวจสอบโครงการข้าวถุงของอคสนะครับ360ล้านถุงหรือ 1.6 ล้านตันข้าวราคาถูกถุงละ70บาทปรากฏว่ามันไปไม่ถึงมือประชาชนท่านผู้ชมคิดดูง่ายๆใกล้ตัวท่านผู้ชมได้ไหมครับข้าวสารราคาถูกถุงละ70บาทเขาไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่อคสสารภาพว่าทำได้เพียง 1.4 แสนตันคือ 140,000 ตันจากเป้า 1,800,000 ตันปรากฏว่าข้าวที่เหลือ 1,660,000 ตันล่องหนหายไปเลยหายไปดื้อทำให้รัฐเสียหายกว่า 25,000 ล้านบาทนี่แหละครับกินตั้งแต่ข้าวเปลือกยันข้าวสารเรื่องนี้เนี่ยปรากฏนี่นะครับอยู่ในตารางนี้ท่านผู้ชมลองดูเป็นกราฟิกของกรุงเทพธุรกิจขอบคุณด้วยนะครับแหล่งข่าวรายงานนะครับว่าถ้าคำนวณจากราคาที่รัฐขายให้อคสตันละ 7,625 บาทก็เท่ากับว่ารัฐเสียหายถึง 12,667 ล้านบาทแต่หากคำนวณจากราคาตลาดตันละ 15,500 บาทรัฐจะเสียหายจากส่วนนี้ถึง 25,730 ล้านบาทการเสียหายส่วนนี้ถามว่าประชาชนได้ประโยชน์ไหมไม่ได้เลยเพราะข้าวมันหายไปเฉยๆเพราะฉะนั้นเขาสันนิษฐานกันว่าโครงการนี้นะครับน่าจะมีการทุจริตโครงการนี้สร้างความเสียหายหลายหมื่นล้านบาทกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นการยักยอกนำข้าวออกจากโครงการออกไปจำหน่ายกินส่วนต่างมากกว่าการตรวจสอบของอนุกรรมธิการให้อคสมาให้ข้อมูลเราจะตรวจสอบข้อมูลของบริษัทที่กระจายสินค้าทั้งหมดเพื่อให้รู้ว่าโครงการนี้ใครได้ประโยชน์ไปบ้างนะครับนี่เป็นแหล่งข่าวจากอนุกรรมธิการนะครับต้องตามกันต่อนะครับโอ้โหนี่เห็นแล้วตกใจมากคุณองค์อาจค้ำไพบูลย์นะครับเมื่อวานนี้ก็แถลงข่าวนะครับก็ยืนยันว่าอยากจะให้นายกเนี่ยเข้าประชุมกขช.หรือว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่หลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์เคยอภิปรายถึงความไม่โปร่งใสในการระบายข้าวได้เปิดเผยว่ามีบุคคลภายนอกทำตัวเป็นเหมือนคนกลางนำข้าวที่รัฐบาลจำนำออกมาขายให้กับบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับนายกจะลอยตัวไม่ได้นี่คือคุณองค์อาจค้ำไพบูลย์ส่วนคุณกรณ์จาติกกวนิชเมื่อวานนี้ก็โพสต์เฟซบุ๊กน่าสนใจนะครับไม่กี่ชั่วโมงนี้เองคุณกรณ์ได้ยกเอาเปรียบเทียบนะครับไอโครงการจำนำข้าวเนี่ยเปรียบเทียบกับประกันรายได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงสรุปสั้นๆเลยนะครับสาระสำคัญที่คุณกรณ์โพสต์เนี่ยนะครับลองดูตารางนะครับตารางที่ทางรัฐบาลเอามานำเสนอคุณกรณ์ได้จับเท็จตารางนี้นะครับโดยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยอ้างว่าชาวนาได้ประโยชน์ตันละ 3,795 บาทอันนี้รัฐบาลอ้างนะครับแต่ถามว่าจากตัวเลขที่มาของตันละ 3,795 บาทเนี่ยคุณกรถามว่ามีชาวนาคนไหนบ้างที่ขายข้าวได้ถึง 14,795 บาทต่อตันเพราะถ้ามันจะเป็นตามตัวเลขนี้เนี่ยชาวนาต้องขายข้าวได้ตันละ 14,795 บาทต่อตันนะตัวเลขนี้ความจริงมันฟ้องรัฐบาลเองครับนี่คุณกรพูดนะครับเพราะธกส.เองก็บอกว่าปี55ชาวนาขายข้าวได้ไม่เกิน 11,000 บาทต่อตันเท่านั้นเองแต่กขช.ยืนยันว่ารัฐบาลใช้เงิน 14,795 บาทต่อตันดังนั้นเมื่อชาวนาไม่ได้ขายที่ราคานี้คำถามคือแล้วเงินมันหายไปไหนล่ะ 3,795 บาทต่อตันมันหายไปไหนใครกินเงินที่ชาวนาควรจะได้รับนี่คือคำถามที่ชัดเจนที่สุดแล้วครับชาวนาควรจะขายข้าวได้ตันละ 14,795 บาทตามข้ออ้างของข้อมูลจากรัฐบาลเนี่ยส่วนต่างที่ควรได้ตันละ 3,795 บาทชาวนาก็ไม่ได้นี่แหละฮะอันนี้คือคุณกรจาติกกวนิชนะครับค่ะไปที่สายของคุณลุงนิวส์แคนไทยค่ะเรื่องสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะคุณนิวส์แคนไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปองครับสรุปผลเมื่อวานนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์เป็นยังไงคะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับต้องขอบคุณประชาชนพี่น้องทุกคนที่ออกมาดึกมาช่วยกันนะครับค่ะมีการอ่านคำประกาศด้วยใช่ไหมคะมีครับมีอ่านแถลงการ4ข้อครับค่ะเป็นน้องอายุ18ปีเท่านั้นเองนะคะที่อ่านแถลงการ4ข้อเขียนมาเองป่ะฮะ
ไม่ทราบว่าเขียนมาเองหรือเปล่าแต่ว่าข้อความเขาในข้อหนึ่งนี่ปกป้องในหลวงข้อสองปกป้องรัฐบาลไม่ให้โกงหลายๆเรื่องซึ่งผมฟังแล้วก็คนจำไม่ได้ฮะแต่ว่าตัวข้อแรกนี่ได้ใจเลยครับปกป้องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องจำนำข้าวเรื่องโกงคนนี้เขาใส่เข้าไปหมดเลยครับก็เรียกว่าเป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะคะของกลุ่มวีก็นัดกันใหม่อีกทีหนึ่งอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะอาทิตย์หน้าครับทั่วประเทศครับทั่วประเทศครับขอบคุณเสื้อแดงเชียงใหม่ด้วยนะครับขอบคุณเสื้อแดงที่มาล่าสุดสมเมื่อวานนี้ด้วยค่ะขอบคุณขอให้มาอีกนะครับขอให้มาอีกมาต่างคนต่างมาก็มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆครับค่ะขอบคุณคุณลุงนิวแคนไทยค่ะใครสนใจภาพต่างๆไปที่เพจของคุณลุงนิวแคนไทยได้สั้นๆกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ค่ะกลุ่มแพทย์ชนบทนะคะเขานัดกันจะไปหน้าบ้านนายกยิ่งลักษณ์วันที่20มิถุนายนนี้หลังจากถูกหลอกมาแล้วรอบหนึ่งจากสุวรรณันท์เวชชีวะหมอประดิษฐ์ท้าทายกลุ่มแพทย์ชนบทบอกว่าถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องไม่ต้องไปบ้านนายกยิ่งลักษณ์หรอกมาที่หน้าบ้านหมอประดิษฐ์อยู่ที่เด็กคอมาที่หน้าสนทองหล่อนะอย่าไปผิดนะหน้าสนทองหล่อตรงนั้นบ้านหมอประดิษฐ์บ้านหมอประดิษฐ์บ้านสอนหน้าสอนนี่ไปบอกเขาหมดเลยเขาก็รู้หมดสิตรงกันค่ะและแทนคุณไปจัดมาแทนโฆษกผู้นำฝ่ายค้านที่จะมาแทนคุณจิตอิสระก็คือจัดทีมะครับวันนี้อ่านในเกณฑ์นะฮะแล้วเติมข้อมูลให้ผู้ชมนิดนึงนะครับ IMF ได้เข้าหารือกับรัฐบาลแล้วก็ออกมาให้ข่าวว่าข้อเป็นห่วงของ IMF ต่อเศรษฐกิจไทยมีปัจจัยเสี่ยง3ด้าน1ภาระหนี้ครัวเรือนสูงจนอาจเป็นปัญหาและต้องจับตามองใกล้ชิด2โครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลซึ่งมีความกังวลนะครับที่จะดำเนินการต่อเนี่ยจะขาดทุนจะใช้เงินเยอะและ3ก็คือเรื่องของการใช้ธนาคารเฉพาะกิจพูดง่ายๆก็คือพวก SME Bank อะไรพวกนี้ถ้ารู้เรื่องธกส.ด้วยก็คงห่วงเรื่องธกส.ด้วยเนี่ยนะครับ3เรื่อง IMF เป็นห่วงมีรายงานเพิ่มเติมมาจากคุณพี่สุชาติศรีสังสัตดำพลังธรรมาธิปไตยที่สนามหลวงที่เมื่อวานนี้มาช่วยม็อบหน้ากากวีเนี่ย500 600คนนะคะกับคุณชัยวัฒน์บอกว่าอาทิตย์หน้ามารวมตัวกันเยอะๆไม่แน่อาทิตย์นี้เขาเริ่มชิมลางมีรถเครื่องเสียงแล้วอาทิตย์หน้าเห็นว่าจะตั้งเวทีปราศัยกับหน้ากากวีงานนี้มันบาเลนส์ส่วนเรื่องน้ำก็สุ่มเสี่ยงเพราะว่าไม่มีราคากลางแต่เปิดประมูลแล้วก็จะมีการเสนอครม.วันอังคารนี้ก็อาจจะมีคนต้องไปชี้แจงปปช.ใหญ่โตปีนี้อากาศไม่ค่อยดีค่ะมีพื้นที่ที่จะถูกน้ำท่วม54จุดค่ะอย่าหวังว่านายกรัฐมนตรีจะช่วยคุณได้ต้องช่วยเหลือตัวเองค่ะว่ายน้ำรอคอแต่เพียงลำพังเกิดมาเป็นคนไทยในยุคนี้แต่ถ้าไม่อยากจะอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้อยากจะหลุดออกไปจากสถานการณ์แบบนี้ต้องออกมาช่วยกันไม่มีพลังใดๆจะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้กับพลังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทีขอให้เป็นลูกของประเทศไทยทุกคนช่วยชาติได้เสมอวันนี้สันติสุขและอัญชลีสวัสดีค่ะ